สวัสดีครับผมคมสันชาแนลครับวันนี้พาเพื่อนได้มาที่บริเวณในวัดของวัดพระธาตุคลิบุชัยนะครับเพื่อชมบรรยากาศสลักย้อมหรือว่ามหาต้นสลักกระพัดนะครับชมบรรยากาศที่นี่นะที่ค่ำคืนของวันที่4นะครับก่อนที่จะทำการทานสลักในวันพรุ่งนี้เช้านะครับวันที่5 กันยายน 2560ครับชมบรรยากาศโดยทั่วไปต้นสลักต้นหลวงหรือว่าสลักหลวงหรือว่าสลักกระพัดต้นใหญ่ๆนะก็เป็นสิ่งที่น่าสวยงามมากครับก็ใช้นางร้านประมาณ7ชั้นนะครับต่อขึ้นไปเพื่อทำการติดตั้งไม้เหี่ยวหรือว่าติดตั้งสลากนะชมบรรยากาศนะครับคืนนี้ครับที่นี่วัดพระธาตุคลิบุชัยครับชมต้นมหาสลากหรือว่าต้นสลากกระพัดย้อมต้นที่ใหญ่ที่สุดนะน่าจะเป็นที่สุดในโลกแล้วก็ที่สุดในประเทศไทยนะหาได้ที่จังหวัดลำพูนครับ3ต้นนี้สูงมีความสูงน่าจะประมาณนั่งร้านประมาณความสูงน่าจะประมาณ10เมตรนะครับ10กว่าเมตรนะครับแล้วก็ดูเครื่องที่ประดับตกแต่งตรงต้นสลากกระพัดต่างๆนะครับก็จะเป็นหัววัดต่างๆนะครับที่นำมาเรียกว่ามาถวายทานนะต้นสลักกระพัดย้อมของในวันพรุ่งนี้ครับตรงนั้นเป็นของวัดต้นเงี้ยนะฮะตรงกลางนี่ก็จะเป็นของวัดอะไรผมก็ไม่เป็นที่แน่ใจนะครับว่ามีวัดอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายมือของผมเป็นวัดมงคลรัตนารามวัดป่าเส้านะครับนี่คือ3ต้นแรกที่ผมได้ทำการเข้ามาถ่ายทำนะครับคืนนี้ครับสายแชนแนลครับบรรยากาศนะค่ำคืนของคืนวันที่4นะครับเดือนกันยายน2560ครับผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดของวัดพระธาตุคลิบุชัยนะครับเพื่อชมบรรยากาศประเพณีทานต้นสลักย้อมนะครับชมบรรยากาศที่นี่ครับเข้ามายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าวิหารของในตัววัดพระธาตุคลิบุชัยครับแล้วก็ชมบรรยากาศที่ข้างด้านวิหารนะครับก็มีต้นสลักกระพัดย้อมที่ทำการติดตั้งแล้วก็ตกแต่งนะครับคิดว่าเสร็จดีแล้วนะครับวันนี้แล้วก็เพื่อที่จะรอถวายทานในวันพรุ่งนี้ครับก็ครั้งก่อนผมเมื่อวานผมมาถ่ายตรงนั้นนะฮะที่มีต้นสลักย้อมที่ชาวบ้านเขากำลังติดตั้งหรือว่ากำลังติดตั้งใส่ไม้เหี่ยวแล้วก็ตกแต่งนะฮะวันนี้เสร็จหมดแล้วครับก็ชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้ครับว่าความสวยงามในตอนกลางคืนของต้นสลักย้อมจะมีความสวยงามแค่ไหนก็เดี๋ยวผมพาชมเพื่อนๆพาชมใกล้ๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณแล้วครับบรรยากาศที่ต้นสลักกระพัดต้นหลวงณค่ำคืนของคืนวันที่4นะครับดูบรรยากาศด้านล่างก็ยังมีประชาชนนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าชาวลำพูนเองหรือว่าชาวต่างชาติชาวต่างจังหวัดด้วยนะฮะก็มาชมต้นสลักกระพัดหลวงในวัดพระธาตุคลิบุชัยที่นี่ครับ
ต้นสลักพระจำนวนหลายๆต้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุเองแล้วก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยรวมถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะมีต้นที่แต่ละองค์ของวัดหัวต่างๆหรือว่าคณะศรัทธาตามแต่ละหมู่บ้านต่างๆนะครับได้ทำการจัดแล้วก็ทำการถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้ครับก็เพื่อนๆคนไหนที่กำลังเดินทางหรือว่าพอติดตามชมคลิปก็จะได้เห็นกันในพรุ่งนี้ครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนถ่ายทอดเป็นบรรยากาศที่ครับค่ำคืนของวันที่4กันยายน2560ครับก็มาชมเครื่องวัตถุทัยทานนะครับที่จะทำการตานก๋วยสลากในเช้าของวันพรุ่งนี้ครับวันที่5นะฮะก็เท่าที่เห็นก็จะมีพวกมะพร้าวมีพวกขั้วกล้วยฟักทองพวกฟักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยตีนจ้างนะครับหรือว่าเป็นก๋วยที่นิยมใช้กันทางภาคเหนือแล้วก็มีเขาเรียกว่าก๋วยหลายๆอย่างนะฮะหลากหลายชื่อครับแล้วก็ดูรายละเอียดการตกแต่งขบวนต้นสลักพระต้นหลวงที่นี่ครับรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะมีของกินของใช้นะครับจำพวกที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับมีมะเขือมีส้มมะเขือเทศแล้วก็มีหน่อครับเห็นไหมก็หลากหลายนานานะครับตามแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะนำมาทำการจัดนะหลายวัดทำออกมาตกแต่งขบวนออกมาได้สวยงามวิจิตรพิสดารครับตามแต่ละท้องที่ตามแต่ละความพร้อมของแต่ละคณะศรัทธานะนี่คือส่วนหนึ่งของต้นสลักพระที่นี่ครับวัดพระธาตุไทยเด็กชัยจังหวัดลำพูนครับคุณสัตว์ชาแนลฮะ
ในขบวนตกแต่งต้นสลักพัดย้อมก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ของวัดรามช้างเองก็จะมีพวกผลไม้ที่แกะสลักออกมานะได้สวยงามค่อนข้างทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแม้บางภาพหรือว่าบางชิ้นอาจจะมีสภาพที่ไม่ค่อยนิดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ถูกนำมาจัดไว้ตั้งแต่วันที่1หรือวันที่2นะฮะก็รวมถึงวันนี้ก็หลายวันแล้วก็ยังคงสภาพอย่างที่เห็นนะฮะก็ถือว่าสวยงามนะฮะก็ที่นู้นก็ที่เห็นก็มีเสื้อผ้านะครับมีเครื่องประมาณว่าเครื่องแต่งกายนะแล้วก็ผลไม้ที่แกะสลักครับรวมถึงนกยุงนะครับแล้วก็คันโถนี่คือขันโตกนะฮะที่ชาวล้านนาเขานิยมใช้กันในสมัยอดีตนะฮะตอนนี้ก็จะเหลือแต่ที่เฉพาะที่วัดนะฮะที่เขายังใช้กันอยู่นะก็ในขันโตกก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆนะมีน้อยหนานะฮะมีชมพู่พวกมันนะแล้วก็หลายๆอย่างครับ